บวน233นะฮะจากผาเสด็จนะครับต่อไปก็หินหลับนะครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟผาเสด็จนะฮะก็เป็นสถานีรถไฟที่อยู่บนเขาเนาะบรรยากาศก็จะดูเงียบสงบหน่อยนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมบรรยากาศสถานีนะครับผมพอดีว่าผมมากับขบวน233นะฮะสายอีสานก็แน่นอนว่าผาเสด็จเนี่ยอยู่ในเส้นทางรถไฟสายอีสานนะฮะก็ขึ้นชื่อเหมือนกันเพราะว่ามีผาเสด็จที่ในหลวงร.5ได้มานะครับผมเมื่อครั้งอดีตนะฮะตอนเปิดก่อนเมื่อตอนสร้างนะครับอย่างนี้ดีกว่ามันจะมีผาอยู่ตรงนู้นนะไกลๆนะฮะเชื่อว่าหลายคนก็เคยมาแล้วแหละวันนี้ก็มีโอกาสดีได้ลงที่นี่ก็เลยพาชมบรรยากาศโดยรอบแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าผมจะกลับขบวน136นะครับผมในช่วงประมาณบ่าย3นี่แหละพอดีว่า233ล่าช้าก็เลยต้องได้มาลงที่นี่ไม่งั้นจะไปหลีกหินลับปุ๊บเนี่ยพอไปหลีกหินลับแล้วทีเนี้ย136เขาไม่จอดนะฮะเขาจะมาจอดที่ผาเสด็จแทนก็แน่นอนนะครับผมที่ผาเสด็จเนี่ยมีการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงนะครับผมจะมีอุโมงทางฝั่งทางนี้นะครับผมแล้วก็ตัดข้ามมาเป็นอุโมงทางฝั่งนี้เลยอนาคตถ้าเกิดว่าเสร็จนะฮะทางรถไฟเนี่ยก็จะข้ามไปเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยเคยมีข่าวที่บอกว่าจะให้รถไฟโดยสารไปวิ่งที่อุโมงนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางอุโมงเนี่ยติดปัญหาตรงที่มันมีฝุ่นใช่ไหมแล้วก็มีควันจากดีเซลนี่แหละรถจักรเนี่ยทำให้ยังไม่สามารถเปิดได้นะครับตอนแรกว่าจะเปิดในเดือนกันยาเนาะตอนนี้ก็เลื่อนออกไปตุลาก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับว่าจะมีการแก้ไขยังไงนะฮะก็รถไฟโดยสารเนี่ยก็เลยต้องได้วิ่งที่ผ่านที่ผาเสด็จแล้วก็หินลับก่อนนะฮะจากตอนที่ว่าจะโยกย้ายไปตั้งแต่เดือนก่อนก็มีปัญหากันเนาะก็เราก็จะได้นั่งรถไฟชมวิวบรรยากาศเลาะทิวเขาไปเรื่อยนะครับผมเพราะว่าเส้นทางที่อุโมงค์ผาเสด็จเนี่ยมีความยาว5กิโลนะครับผมซึ่งใช้เวลาผ่านเนี่ย4นาทีกว่าๆเลยนะฮะThank you.
วัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟผาเสด็จนะฮะเดี๋ยวเราจะรอถ่ายขบวนรถเร็วที่136นะครับผมเป็นเที่ยวร่องจากอุบลราชธานีจะเข้าจอดที่สถานีรถไฟผาเสด็จนะฮะรถไฟก็จะโค้งเข้ามาจอดที่สถานีนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอชมบรรยากาศกันนะฮะมาแล้วนะผม136นะฮะ